สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าข่าวอ่อนกินเลี้ยงวันเกิดสั่งล็อบสเตอร์2ตัวเรียกเช็คบิลลมแทบจับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเมื่อโลกออนไลน์ของฮ่องกงได้มีการแชร์เรื่องราวของลูกค้ากลุ่มหนึ่งหลังได้ไปกินเลี้ยงวันเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่เมื่อเรียกเช็คบิลถึงกับลมแทบจับเมื่อได้เห็นราคาล็อบสเตอร์2ตัวที่สั่งไปบอกเลยจ่ายไม่ไหวจริงๆโดยรายงานระบุว่าลูกค้ารายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเล่าประสบการณ์สุดช็อกหลังไปกินเลี้ยงวันเกิดกับเพื่อน6คนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านซวนหวานทางตะวันตกของฮ่องกงพวกเขาสั่งอาหารทั้งหมด8รายการแต่เมื่อถึงเวลาคิดเงินก่อนกลับทุกคนเห็นบิลค่าอาหารแล้วถึงกับตกตะลึงสุดขีดทั้งหมดคิดเป็นราคา 1,32,332.2 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ 4,400,000 บาทซึ่งเมื่อพิจารณาดูในรายการอาหารจะเห็นว่ารายการกุ้งล็อบสเตอร์ออสเตรเลียมีราคาที่น่าตกใจโดยจำนวน2ตัวคิดเป็นราคา 936,936 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ4ล้านบาทหรือคิดเป็นเฉลี่ยต่อตัวละ2ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้แท้จริงแล้วราคาที่เห็นดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของทางพนักงานแคชเชียร์ที่ใส่จำนวนราคากุ้งล็อบสเตอร์ซ้ำตัวเลข936อีกครั้งจึงทำให้กลายเป็นราคา 936,936 ดอลลาร์ทั้งที่ความจริงราคาแค่936ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 4,000 บาทดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วราคาอาหารที่ถูกต้องทั้งหมดคือประมาณ 2,600 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 11,000 บาทนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Online ขอบคุณครับ